เรามาดูกรุงเทพก่อนค่ะกรุงเทพมหานครนะคะมีรายงานว่าเช้าเนี่ยกรุงเทพแล้วก็แถบจังหวัดปริมณฑลเนี่ยนะคะตั้งแต่เช้าน้ำหนุนสูงที่จังหวัดสมุทรปราการท่าเรือข้ามฟากพระประแดงน้ำท่วมสูงเสมอฟุตบาทครับสูงแล้ว คุณกิตติรัตน์ดูข่าวอยู่ไหมคะ เดี๋ยวก็ลงค่ะอันนี้คือน้ำทะเลหนุนสมุทรปราการเนี่ยจะมีน้ำทะเลหนุนในเดือนนี้หาเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าเป็นเมืองต่ำติดแม่น้ำเป็นปลายเจ้าพระยาแล้วก็ต้นอ่าวไทยนะคะคือเดือนพฤศจิกาหรือเดือน12เนี่ยเราจะรู้กันอยู่แล้วน้ำหนองเต็มตลิ่งใช่น้ำจะหนองเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงมันลอยกระทงเมื่อตอนเช้ามืดตลาดปากน้ำเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรก็จะเป็นอย่างนี้ตลาดปากน้ำน้ำทะเลหนุนสูงของวันก่อนทำให้มีน้ำเข้าไปในตลาดนะคะขออนุญาตตลาดปากน้ำนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยด้านหน้าของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนนี้ควรจะต้องแบบคือควรจะต้องมีการดำเนินการใดๆเขื่อนหรืออะไรใดๆต้องมีเขื่อนกั้นน้ำครับควรทำมานานนักหนาแล้วนะคะนี่คือสภาพตลาดปากน้ำในเช้านี้น้ำทะเลหนุนสูงเป็นอย่างนี้มาตลอดเมื่อก่อนท่วมกว่านี้อีกค่ะท่วมกว่านี้หนักกว่านี้ตอนหลังเนี่ยยกถนนขึ้นสูงก็ยังท่วมคือไม่ว่าคุณจะสูงแค่ไหนก็ท่วมค่ะเพราะว่าน้ำทะเลเข้ามาอ่ะเราเป็นเมืองติดทะเลเมืองติดแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นเวลาน้ำทะเลหนุนสูงหรือแม่น้ำเนืองนองเนี่ยมันจะท่วมเข้าไปในเมืองค่ะแต่ก็จะลงเร็วใช่ครับเพราะว่าไม่มีอะไรขวางกั้นมันจะขึ้นลงตามน้ำขึ้นน้ำลงของน้ำทะเลนะครับอาจจะขึ้นมาวันละ2รอบค่ะปัญหาคือมันก่อให้เกิดรถติดเวลาทุ่นหนุนสูงจากสมุทรปราการเนี่ยจะติดจากสมุทรปราการพอสมุทรปราการไปช่วงนี้ถนนเราเส้นเดียวกันสะดือสายเดียวกันกับสุขุมวิทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอติดที่สมุทรปราการปุ๊บมันจะดันทะลักไปยาวถึงกรุงเทพปากน้ำสำโรงบางนาสุขุมวิทใช่ครับยาวจนถึงสี่แยกปทุมวันนะคะครับอันนี้เส้นนี้นะคะทีนี้เหมือนกันไปดูที่ถนนพระราม3ขาออกช่วงแยกวงแหวนอุตสาหกรรมน้ำทะเลหนุนสูงไหลท่วมผิวการจราจรโดยเฉพาะ2ช่องทางซ้ายรถผ่านไม่ได้การจราจรติดขัดด้านวัดบางส่วนทางด้านเมื่อตอนเช้านี้นะคะเช้านี้ถนนสุขุมวิทขาเข้าขาออกทั้งสะพานข้ามคลองมหาวงถึงโรงเรียนในเรืออันนี้กลับไปสมุทรปราการอีกคือปากน้ำมีน้ำหนุนสูงหมดเลยแล้วติดขัดมากครับเราต้องอยู่กับน้ำให้ได้เพราะฉะนั้นก็คือต้องยกบ้านขึ้นถึงเวลาเราอาจจะต้องใช้อุปกรณ์การแจว คือต้องเรียนคุณชมเรียนพี่ปองว่าจริงการแก้ปัญหานี่มันทำได้ด้วยการสร้างเขื่อนเขื่อนฮะเขื่อนกันน้ำริมตลิ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพเนี่ยสร้างแล้วสูงประมาณ3เมตร50แต่ปัญหาคือเขื่อนในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังฟันหลออยู่พอมันฟันหลอเนี่ยน้ำมันจะแทรกเข้ามาตรงจุดที่ฟันหลอนะครับมันก็จะท่วมบางจุดเหมือนกันเนเธอร์แลนด์ทำได้อะนะใช่เนเธอร์แลนด์เมืองเขาต่ำกว่าน้ำอีกนะเขายังทำได้เลยเราต้องทำแล้วนะคะเราอยู่แบบนี้ทุกปีไม่สนุกยกของขึ้นสู่ที่สูงไม่สนุกส่วนกรุงเทพเนี่ยนะคะกรุงเทพวันนี้หลายจุดเลยนะคะคือจากอปากน้ำมาก็ไล่มากรุงเทพค่ะกรุงเทพเช้านี้ก็มีฝนตกด้วยนะคะเขาบอกว่าแถบตลิ่งชันเนี่ยน้ำท่วมบางพระตลิ่งชันจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรถราติดขับไปหมดที่สังฮีนี่ก็ติดขัดมากสังฮีพร้อมไหมคะครับตอนนี้สดจากสังฮีพร้อมครับค่ะไปที่คุณพดุงศิลป์ศรีชัยโยค่ะอยู่ที่สถานการณ์น้ำตรงสะพานสังฮีเป็นอย่างไรบ้างไปที่คุณพดุงศิลป์เชิญคุณพดุงศิลป์ค่ะขอบคุณครับจุดนี้เชิงสะพานสังฮีหรือสะพานกรุงทนนะครับฝั่งเขตบางพลัดถือว่าเป็นจุดที่วิกฤตอีกจุดนึงนะฮะสำหรับปรากฏการน้ำเจ้าพระยาหนุนสูงนะทำให้พื้นที่ในหลายกรุงเทพรวมไปถึงเขตปริมณฑลน้ำท่วมสูงเข้าไปยังถนนรวมไปถึงบ้านเรือนประชาชนอย่างจุดนี้ผมยืนอยู่ตรงเชิงสะพานสังฮีฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปยังแยกบางพลัดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำท่วมสูงมากกว่า 30-50 ซมบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นกลวยเกือบจะมิดกลวยนะครับเลยไปเนี่ยน้ำจะถูกสูงประมาณเลยหัวเข่านะฮะถนนฝั่งซ้ายสุดใช้การไม่ได้ในทุกกรณีรถเล็กหรือรถใหญ่ไม่สามารถวิ่งฝ่าน้ำเข้าไปได้นะครับข้ามสะพานบางพลัดไทยก็จะเข้าสู่ถนนสิรินธรที่จะไปออกถนนบรมราชชนนีนะฮะรถวิ่งขวาอย่างเดียวนะครับตอนนี้ปัญหาหลักๆนั่นก็คือยังไม่มีหน่วยงานไหนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบนะครับว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนที่จะมุ่งหน้าข้ามมายัง
เขตบางพลัดนะครับแล้วก็ข้ามไปยังฝั่งโรงพยาบาลวชิระโดยใช้สะพานกรุงทนเนี่ยเป็นทางผ่านนะครับตอนนี้ระดับน้ำยังไม่รู้ว่าจะสูงอีกเมื่อไหร่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้สภาพการจราจรต้องบอกนะครับว่าค่อนข้างวิกฤตหนักนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนยังไม่รู้ว่าจุดนี้น้ำท่วมสูงอันเกิดมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาหนุนนะฮะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูทางฝั่งซ้ายมือตอนนี้ไปดูความเดือดร้อนของประชาชนกันบ้างนะครับทางฝั่งซ้ายมือของผมนี่คือเป็นร้านสะดวกซื้อตอนนี้น้ำท่วมเข้าไปยันด้านในร้านสะดวกซื้อนะครับตอนนี้พนักงานร้านกำลังเร่งสูบน้ำออกมาจากภายในร้านอยู่ซึ่งผมอยู่บริเวณปากซอยวัดพระคินีนาถวรมหาวิหารนะครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่เชิงสะพานสังฮีฝั่งเขตบางพลัดนะครับจุดนี้เมื่อสักครู่ผมได้คุยกับชาวบ้านที่อยู่ภายในซอยวัดพระคินีหน้านะฮะเขาบอกว่าพื้นที่ด้านในเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับน้ำบางจุดสูงถึงเอวนะครับมีชาวบ้านบางคนก็นำสิ่งของเนี่ยออกมาไว้ด้านนอกนะครับบางคนก็นำรถจักรยานยนต์รถเก๋งส่วนตัวรถกระบะนะครับออกมาจอดบริเวณด้านนอกนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปด้านในวัดนะครับเพื่อให้ดูว่าระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หนุนสูงในเช้าวันนี้สูงมากแค่ไหนนะฮะในภาพที่อยู่ด้านในนะครับเป็นทางเข้าวัดพระคินีนาถนะครับเชิงสะพานสังฮีฝั่งสำนักงานเขตบางพลัดนะฮะดูฮะคุณผู้ชมฮะค่อนข้างจะวิกฤตเลยนะครับผมสอบถามชาวบ้านที่เดินออกมานะคะเขาบอกว่าเขาไม่รู้ตัวเลยว่าน้ำจะขึ้นสูงมากขนาดนี้บางจุดเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะภายในบ้านน้ำถึงระดับเอวนะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงเมื่อไหร่นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่แม่น้ำเจ้าพระยาหนุนสูงสุดในรอบปีครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่ผมเห็นก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ทหารนะคะได้เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางพลัดเข้ามาคอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือเบื้องต้นรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทั้งจากตำรวจจราจรจากโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็ตำรวจสน.บางพลัดเองรวมไปถึงตำรวจจากกองบังคับการตำรวจจราจรนะครับเร่งมาเพื่อที่จะระบายรถแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ต้องการจะใช้เส้นทางดังกล่าวนะครับให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นเป็นการชั่วคราวก่อนนะครับเนี่ยผมเดินเข้ามาภายในซอยจะเห็นว่าน้ำยังอยู่ในระดับหน้าแข้งอยู่นะฮะเนี่ยฮะด้านในก็มีชาวบ้านบางหลังนะฮะก็มีการนำกระสอบทรายมาขวางกั้นไม่ให้เข้าบ้านตัวเองครับแต่ว่าบางหลังเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าน้ำท่วมมาแบบไม่ทันนะฮะทำให้ไม่สามารถที่จะเตรียมตัวหรือแบบเตรียมพร้อมรับมือได้ทันครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะตอนนี้มาดูกันนะครับว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านที่น้ำขึ้นสูงโดยที่ไม่ทันเตรียมตัวนะครับตอนนี้ภาพสดๆคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าชาวบ้านที่จะค่อนข้างเดือดร้อนนะครับเนี่ยฮะดูกันผมก็เดินตามชาวบ้านไปนะครับว่าข้างในเนี่ยมีความเดือดร้อนแค่ไหนและได้รับผลกระทบแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในซอยนี้กันนะครับพี่ครับรบกวนอินโอเคเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูฮะพี่ครับรบกวนนิดนึงพี่บ้านพี่ข้างในน้ำท่วมสูงไหมก็กำลังจะขึ้นนะครับยังเลยกำลังขึ้นเนี่ยกำลังไปเอาปูนไปกั้นอยู่พี่อยู่ตรงไหนซอยไหนฮะเนี่ยอยู่ซอย21นะครับพี่อ๋อซอย21ใช่น้ำเยอะไหมตอนนี้น้ำยังไม่เข้าเดี๋ยวกำลังจะเข้าอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะไปเอาปูนอยู่ในบ้านนู่นเนี่ยท่านขนของขนเถิงขนอะไรออกมาไม่ได้โคนหรอกไม่ได้โคนพี่มันตู้เย็นมันหนักพอไปงั้นล่ะแต่มันกั้นหน้าบ้านอย่างเดียวตอนนั้นเรารู้ตัวไหมเราเตรียมการไปทำไหมเพื่อนจะลูกมาเช่าแต่พร้อมไปทำงานลูกสาวผมก็ทำงานไปสัตว์ไปนาวแล้วก็บอกพ่อน้ำท่วมเรียบมาบอกลูกไม่ต้องกลัวหรอกไม่ท่วมหรอกไม่ได้ลูกมันเดินไม่ได้แล้วเขาบอกเนี่ยก็ป้ายเมื่อกี้เนี่ยเรากำลังกั้นอยู่แต่ขึ้นความตรงขึ้นไม่ได้หรอกปล่อยไปงั้นแล้วไม่เป็นไรแสดงว่าเมื่อคืนสถานการณ์ยังปกติอยู่ใช่เพื่อนจะมาเช่านี่เนี่ยมาเช่านี้เลยเหรอใช่ผมขนาดผมไป
ถ้าน้ำเมื่อกี้ตอนเช้าเหรอไม่มีน้ำลงมานะเพิ่งจะไม่กี่นาทีเนี่ยวายมากผมไปทำงานอยู่บางกล้วยผมก็รีบกลับมานั่งไปดื่มข้าวมีใครอยู่ในบ้านบ้างนะครับตอนนี้ลูกสาวอยู่ตอนนี้น้ำมันยังไม่เข้ากำลังจะหน้าเดี๋ยวผมจะกั้นอยู่ข้างหน้านิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปเอาปูนเนาะพี่ขอบคุณครับพี่ครับครับนี่ก็เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อยู่ในซอยวัดพระคินีหน้านะครับพี่คนนี้ก็บอกว่าตอนนี้กำลังเตรียมการที่จะทำทุกอย่างไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปท่วมในบ้านโดยคุณพี่เขาจะเอาปูนมาโบกทางเข้าหน้าบ้านนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเข้าบ้านซึ่งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปอย่างตลอดนะฮะว่าจุดที่น้ำท่วมแม่น้ำเจ้าพระยาหนุนสูงตรงภายในซอยวัดพระคินีนาถและเชิงสะพานกรุงทนฝั่ง เขตบางพลัดเนี่ยจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติหรือดีขึ้นในช่วงไหนนะฮะผมจะปักหลักรายงานอยู่นี่ช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณมากค่ะคุณพดุงศิลป์นะคะซึ่งตอนนี้ที่สี่แยกบางพลัดเนี่ยติดหนักมากอันนี้ดูจากจอสอดร้อยนะคะแล้วก็คือรถลามาใช้ตอนนี้ขยับไปไหนไม่ได้แล้วผู้คนก็ต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้คือน้ำเข้าบ้านอ่ะต้องเอากระสอบทรายเนี่ยกั้นเนื่องจากว่าพอน้ำเข้าบ้านปุ๊บปลั๊กไฟบ้านเราส่วนใหญ่จะเตี้ยส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราถึงเวลาแล้วเราที่เราต้องแก้ไขปลั๊กไฟเนี่ยต้องเอาขึ้นสู่ที่สูงแล้วล่ะค่ะเพราะปลั๊กไฟเตี้ยเนี่ยก็จะเป็นอันตรายนะคะน้ำท่วมเนี่ยอันตรายมากคือ1เชื้อโรคที่มากับน้ำท่วม2น้ำท่วมก็น้ำไหลแรงมากน้ำเนี่ยพัดทำลายได้เลยนะคะ